สวัสดีครับคุณฟังที่ละครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตรงกับบัญจันทรที่23เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่าลุ้นขั้วนายกเศรษฐาทวีสินดีวลงตัวทักษิณเสียนิดเพื่อไทยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ เปิดตัวยังเป็นทางการเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับว่าที่แคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็คือเศรษฐาทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเศรษฐาที่เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังทีเดียวนะครับเลือกใช้เวลาแล้วก็สถานที่เปิดตัวที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าใช้จังหวะช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อวันเสาร์ที่21เนี่ยแหละครับ เปิดตัวด้วยการไปลงพื้นที่ย่านเยาวราชกับอุ้งอิงแพ่ทองทานที่ยกคณะชุดใหญ่โดยเฉพาะว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยหลายคนนะครับไปลงพื้นที่เพื่อสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันตรุษจ,จีนและมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจในย่านเยาวราชด้วยนะครับเศรษฐาเนี่ยระบุชัดๆระหว่างการให้สัมภาษณ์บอกว่าจะมาช่วยแพรทองทานเนี่ยดูเรื่องเศรษฐกิจ จากนั้นก็โชว์สเตปนักการเมืองตั้งแต่วันแรกของการเปิดตัวนะครับด้วยการบอกว่าจะนําเสียงสะท้อนที่ไดจากการพูดคุยกับนักธุรกิจและประชาชนเนี่ยไปปรับเป็นนโยบายให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเศรษฐารู้ดีอยู่แล้วว่าการเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยจะต้องโดนสื่อถามแบบรุกหนักว่าจะมีชื่อของตัวเองเนี่ยได้เป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหรือไม่เศรษฐาไม่ตอบครับไม่ตอบชัดชัด แต่บอกว่าขณะนี้เนี่ยเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยมาช่วยงานด้านเศรษฐกิจและมีความปรารถนาที่อยากจะให้พักเพื่อไทยเนี่ยได้คะแนนให้เยอะที่สุดไม่งั้นก็คงไม่มาช่วยส่วนที่ว่าหลังจากนี้จะร่วมลงพื้นที่กับเพื่อไทยไปช่วยหาเสียงไปขึ้นเวทีปราศัยหรือไม่เนี่ยเษฐาบอกว่าต้องดูเวลาด้วยเพราะว่ายังทํางานที่บริษัทแสนสิริอยู่เห็นได้ชัดเจนนะครับชัดเจนเขา้ามาเษฐาเนี่ยทำการบ้านมาแล้วในระดับหนึ่ง ในการที่จะไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิ้นเพื่อเป็นการผูกมัดกับตัวเองแล้วก็ผูกมัดกับพักเพื่อไทยนะครับในขณะที่ยังต้องรอให้ทักษิณชินวัตรและก็พักเพื่อไทยเนี่ยเคาะชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการออกมาก่อนนะครับซึ่งยังมีเวลาเหลืออีกพอสมควรทีเดียวนี่แหละครับรูปการแบบนี้เนี่ยทำให้เศรษฐาต้องออกลูกแทงกักไว้แบบนี้นะครับเพราะถ้าหากมอขืนพูดอะไรออกไปตอนนี้ว่าพร้อมแล้วสําหรับการลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในนามพักเพื่อไทยเนี่ย ถ้าพูดอย่างนี้แล้วต่อไปสถานการณ์วันข้างหน้าเกิดเปลี่ยนขึ้นมาจนเพื่อไทยต้องปรับแผนไม่ได้เป็นอย่างที่เคยประกาศเอาไว้เนี่ยมันจะทําให้ตัวเศรษฐาแล้วก็เพื่อไทยพลิกสถานการณ์ลําบากมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ทันการด้วยซ้าไปจนส่งผลเสียต่อคะแนนแล้วก็เสียความน่าเชื่อถือขึ้นมาก็ได้นะครับและสุดท้ายมันก็จะทําให้การเดินทางการเมืองของเศรษฐาและเพื่อไทยเนี่ยต้องรัดกุ่มเป็นพิเศษซึ่ง พบว่าทางอุ้งอิงเองก็รู้ดีนะครับ่าการเปิดตัวของเศรษฐานจะกลายเป็นจุดสนใจมากที่สุดในการลงพื้นที่อุ้งอิงและทีมงานการเมืองในพักเพื่อไทยเนี่ยก็เลยเห็นว่าต้องไม่ทําให้การเปิดตัวครั้งแรกของเศรษฐาเนี่ยออฟไซต์ก่อนเวลาอันสมควรเลยทําให้อุ้งอิงต้องพยายามที่จะให้สัมภาษณ์เพื่อไม่ให้เศรษฐาพูดอะไรที่เป็นการผูกมัดตัวเองและเพื่อไทยด้วยการช่วยประคองการให้สัมภาษณ์ของเศรษฐาตลอดเวลานะครับจะได้ไม่มีการออฟไซต์การเมือง แต่ก็พยายามจะยกบทบาทของเศรษฐาว่าไม่ธรรมดาและได้ขอให้มาช่วยกันลงพื้นที่พบปากกับประชาชนและย้ําว่าเพื่อไทยจะมีการเลือกคนที่มีคุณภาพขึ้นมาเป็นค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีแน่ๆแ,แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับถึงแม้ว่าทั้งเศรษฐากับอุ้งอิงจะแทงกักกันเอาไว้โดยยังไม่มีคําตอบชัดๆเกี่ยวกับเรื่องค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็จริง แต่เมื่อเศรษฐาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบนี้โดยเลือกเอาวันเปิดตัวในช่วงวันไหวของเทศกาลตรุษจีนที่มีภาพของการใส่เสื้อแดงสีมงคลและยังเป็นสีประจําพักเพื่อไทยด้วยเนี่ยต้องถือว่าเป็นการเอาเรื่องเอาชัยเหมือนกันนะครับเอาละครับรวมการทั้งหมดทางการเมืองมันชัดยิ่งกว่าชัดแล้วว่าเศรษฐาลงการเมืองแน่ๆน,นะครับแล้วก็พร้อมสําหรับเป็นหนึ่งใน3ชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยด้วยเมื่อเป็นแบบนี้ก็แสดงว่า ทักษิณเพื่อไทยและเศรษฐาที่เป็นเพื่อนกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาตั้งแต่สมัยที่ทั้งสองคนเนี่ยยังเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ยิ่งลักษณ์เนี่เคยเป็นผู้บริหารของบริษัท s อ s ซเอสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของตระกูลชินวัตรมาก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองก็ทําให้คาดการณ์กันได้ว่าทั้งทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์ทั้งเพื่อไทยและก็เศรษฐาเนี่ยคงจะคุยกันลงตัวในระดับหนึ่งไปแล้วนะครับจนเป็นที่มาของการที่เศรษฐาต้องเปิดตัััววในวน,นกล่าะครบ และนอกจากนี้ครับยังจะทําให้นับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกย่างก้าวของเศรษฐาจะถูกสปอตไลท์ทางการเมืองจับจ้องเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะทําหรือว่าคิดอะไรอยู่จะต้องถูกเชื่อมโยงกับเรื่องทางการเมืองและพักเพื่อไทยทุกเรื่องอีกทั้งจะกลายเป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องโดนวิพากษ์วิจารตามมาในทุกๆุกเรื่องแม้แต่เรื่องในอดีตก็โดนแน่แหละครับคาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะเริ่มมีคนนํากลับมาพูดถึงอีกนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันคือต้นทุนทางการเมืองซึ่งเศรษฐาก็รู้ตัวดีว่านับแต่นี้ไปในชีวิตส่วนตัวและชีวิตทางธุรกิจเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เศรษฐาที่เป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนคงคิดว่ามันคุ้มกับการลงทุนก็เลยเอาชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตทางธุรกิจเนี่ยเข้ามาบนถนนการเมืองเพราะถ้าหากว่าหลังการเลือกตั้งเพื่อไทยเกิดได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้ว่าหากสุดท้ายทักษิณจะดันอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรี ยังไงตัวเศรษฐาก็ต้องมีตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลแน่นอนนะครับขณะเดียวากาันเนี่ยทักษิณก็คงมั่นใจว่าการมีเศรษฐาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและดันขึ้นมาเป็นแกนนาทีมเศ,ษศรษฐกิจเพื่อไทยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยแนวนี้คุ้มค่าและน่าเสียงเพราะคงจะมองว่าด้วยความสดความใหม่ในตลาดการเมืองของเศรษฐาที่ประสบความสําเร็จในวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นเครดิตที่เพื่อไทยเนี่ยสามารถนําเอาไปขายได้ในช่วงเลือกตั้งโดยเฉพาะกับ ชนชั้นกลางแล้วก็ฐานเสียงเพื่อไทยในระดับตัวเมืองและนอกจากนี้นี่ยนะครับยังคงมองด้วยว่ายังไงแล้วเนี่ยเศรษฐาซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับพันล้านคงไม่เดินเข้าเพื่อไทยแบบจับเสื้อมือเปล่าไม่ควักก็ไม่ได้ไม่จ่ายก็ไม่ได้ไม่ควักไม่จ่ายให้กับเพื่อไทยในช่วงเลือกตั้งไม่น่าจะได้นะครับเพราะาระดับนี้เนี่ยยังไงเข้ามาแล้วก็ต้องมีทุนใส่เข้ามาที่พักเพื่อไทยเพื่อให้พักชนะการเลือกตั้งนะครับรวมถึงทักษิณเองอาจจะมองว่าหากสุดท้ายถ้าเกิดองอิงยังไม่พร้อม และต้องดันเศรษฐาซึ่งเป็นคนนอกครอบครัวชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจริง <c oughs> เพื่อเราให้องค์อิงในสุขงมทางการเมืองมากกว่านี้ยังไงแล้วทักษิณก็เชื่อว่าเศรษฐาเป็นคนที่เขาสามารถควบคุมได้นะครับ <c oughs> แม้ว่าทักษิณจะอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะกับการเมืองที่เศรษฐายัางละอ่อนไม่มีฐานเสียงใดๆโดยเฉพาะกับสสในพักเพื่อไทยที่มีช่องว่างกับเศรษฐาเนี่ยเยอะเหลือเกินทําให้เศรษฐาย่อมไม่กล้าที่จะประยุ์ทางการเมืองใดๆกับทักษิณแน่ๆนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับ จะแตกต่างกับตอนที่ทักษิณหนุนสมัครสุนทรเวชให้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลของพลังประชาชนนะครับแตกต่างกันที่ตอนนั้นเนี่ยทักษิณคุมไม่ได้เลยเพราะว่าสมัครเนี่ยเก๋าเกมการเมืองกว่าเยอะนะครับเอาละครับกรองสถานการณ์สรุปอย่างนี้ว่าทั้งหมดเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นความลงตัวแล้วก็เป็นความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงด้วยกันทั้งฝ่ายทักษิณฝ่ายเพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายเศรษฐาทวีศินปเนี่ยแหละครับคุ้มค่าครับ